ขอบคุณทั้งสองท่านครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณของซุ้มการประปานครหลวงนะครับมีตัวละครมาเล่นด้วยซึ่งตอนนี้นะครับได้มีการแสดงของหุ่นกระบอกนะครับในเรื่องราวของรามเกียรติ์ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉานะครับและถ้าคุณผู้ชมอยากรับชมอะไรแบบนี้นะครับก็มารับชมกันได้ที่งานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าครับโดยนอกจากความสวยสดงดงามของสถานที่นะครับที่ได้รับการประดับตกแต่งตลอดจนสิ่งปลูกสร้างและดอกไม้นานาชนิดที่รังสรรค์ให้พระลานพระราชวังดุสิตประหนึ่งทิพยสถานแล้วนะครับการจัดแสดงทางวัฒนธรรมก็สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยอาทิงานหัตถศิลป์ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่หาชาติใดเปรียบเทียบนะครับซึ่งทุกงานที่จัดแสดงนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่คงไว้ซึ่งขนบโบราณครับเปลี่ยนไม่ได้พยายามจะไม่เปลี่ยนดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่โบราณได้สอนมาเป็นร้อยปีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าทำซ้ำในเรื่องที่ว่าหัวโขนแต่ละหัวเนี่ยต้องใช้ความประณีตใช้ทักษะฝีมือถ้าเราลักษณะแบบใช้เทคนิคปัจจุบันก็คือเรื่องของการหล่อเรซินหรือแล้วแต่เนี่ยทำให้ฝีมือช่างเนี่ยมันถอยลงการทำหัวโขนแต่ละหัวเป็นการปั้นแต่ละหัวเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าทบทวนหรือว่าฝึกตลอดเนี่ยทำให้เราเขาเรียกว่ายิ่งปั้นยิ่งคมโบราณก็เหมือนกับว่าเหมือนกระบี่อ่ะยิ่งรับยิ่งคมงานศิลปะพวกนี้เหมือนกันถ้าเราทำบ่อยๆจนเกิดความชำนาญและเกิดทักษะฝีมือสูงเนี่ยงานก็จะประณีตขึ้นก็จะมีการเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองโบราณเลยวางกรอบไว้ว่าต้องเป็นแบบโบราณอย่างนี้เพราะอะไรซึ่งปัจจุบันเนี้ยคนสมัยเนี้ยก็คือจะเน้นธุรกิจนั้นจะไม่ยึดถือพวกนี้ละนอกจากการแสดงทางหัตถกรรมแล้วนะครับที่ซุ้มของการประปากรุงเทพครับก็ได้มีการแสดงจากชมรมดนตรีไทยของการประปานครหลวงซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากโดยการประปานครหลวงนะครับก็ได้มีความตั้งใจที่จะสืบสานมรดกของความเป็นไทยครับเพราะเรารู้ว่าวัฒนธรรมไทยของเราเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามนะคะคนทุกชาติทุกภาษาก็รู้แล้วตระหนักในประจักษ์ในข้อนี้ดีอีกทั้งเรานำวัฒนธรรมไทยเนี่ยมาย้อนระลึกถึงอดีตนะคะที่พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ของราชวงศ์จักรีนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ทำให้พวกเราประชาชนทุกคนที่เกิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์นั้นนะคะมีความสุขมาถึงจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราทุกคนจึงขอนำวัฒนธรรมที่ดีงามพวกนี้นะคะมาแสดงให้พี่น้องประชาชนไม่ลืมเลือนวัฒนธรรมที่ดีงามของเราและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จนถึงปัจจุบันค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีการแสดงหุ่นละครในตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาซึ่งตัวละครครับก็ได้เข้ามาหยอกล้อกับคนดูสร้างความประทับใจให้กับคนที่มารับชมโดยวัฒนธรรมไทยนะครับหากไม่ได้รับการถ่ายทอดก็อาจสูญหายไปตามกาลเวลาซึ่งการถ่ายทอดที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือการเรียนรู้นั่นเองครับโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับก็จะมีกิจกรรมการแสดงทั้งศิลปะวัฒนธรรมการจัดจำหน่ายอาหารต่างๆมากมายนะครับซึ่งวันนี้เองครับวันเสาร์ก็จะเปิดให้คุณผู้ชมนะครับได้เดินทางมาเยี่ยมชมจนถึงเวลาประมาณ22 นาฬิกาครับนี่ก็คือบรรยากาศการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวของวันนี้ครับช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับ